โอแอมที่พวกเราน่าจะพอรู้ๆกันอยู่นะครับรู้จักกันดีนะครับแต่พอดีมันมีการเปลี่ยนถ่ายในส่วนของตัวดีลเลอร์นะครับก็เลยวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาสัมผัสกับ Power Amp ทรงคุณค่าเขาเรียก Power Amp ทรงคุณค่าแล้วกันเพราะว่าด้วยราคาค่าตัวนะครับด้วยคุณภาพน่าจะอันดับต้นๆของโลกใบนี้นะครับที่เป็น Power Amp Multi Channel นะครับจริงก็คุณแนนนี่คุณให้ผมมาทำอะไรครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับรอคนอ๋อใช้ใหม่ใช้ใหม่อันนี้มีอุปกรณ์อะไรช่วยซื้อมั้ยอ๋ออันนี้เป็นไมค์โหลดไมค์โหลดยี่ห้อโหลดนะครับหน้าตามันเหมือนไมค์ตัวละ150แต่ตัวละ 3,000 กว่าไม่น่าเชื่อนะครับผมเขาเสียใจนะครับใช้ตัวนี้นะโอ้แต่พอมันอยู่กับกล้องแล้วก็หน้าตาดีเลยนะตอนนี้เดี๋ยวนี้อุปกรณ์เยอะเน้นอุปกรณ์แต่ไม่เน้นคุณภาพนี่ผมไม่ได้มาที่ W6 1นานแล้วมัวแต่ทำงานอะไรมัวแต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้รับหน้านะครับเดี๋ยวปีหน้าเราจะมีห้องหลายๆห้องที่เราเตรียมจะทำแคทแมนต่อนะครับพอดีตอนนี้ศิลปินนะครับพี่เจสิ้นปีนี้คิวแน่นเอียดนะครับไม่ต้องหาเวลากันเลยนะครับต้องรอข้ามกันปีหน้าเลยผมก็ยังไม่รู้จะคุยอะไรครับตอนนี้ก็มานั่งดูของเล่นอ้าวแน่ให้ดูก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์นะครับแต่เป็นซีรีส์4000นะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นระบบสัมผัสหมดค่อนข้างไฮเทคเลยล่ะเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วครับอันนี้เปิดแล้วครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ให้ฟังเสียงนะฮะเพราะว่าวันนี้เสียงที่ออกจากไมค์เสียงที่ออกจากสื่อโซเชียลเนี่ยผมเชื่อว่ามันสู้ของจริงที่มาฟังไม่ได้อยากให้มาฟังที่โชว์รูมที่นี่นะครับ W6 1ข้างล่างมี3โมเดลนะมี AT 6007ตัวท็อปมี AT 528 NC ตัวคาร์ดดีคาร์ดดีต่อไว้กับ2โพงของชุดคือ Portela P8 กับ Clip TXลองฟังแล้วจะตกใจนี่คลิปที่เล็กมันไปได้ขนาดเมื่อกี้ผมฟังแล้วก็ตกใจพอสมควรนะครับแต่ว่าเมื่อกี้อาจจะมีโดนสับขาหลอกนิดหน่อยซึ่งจะดีแล้วที่มันจะได้ไม่มีการไปแอดกันนะครับผมฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันพุ่งดีแต่ไม่กัดหูนะครับเหมาะกับลำโพงซีมาเป็นอย่างยิ่งนะครับมีคนเยอะยังสี่คนละเดี๋ยวรอครบ20เนาะเราจะเริ่มแจกนะพี่บิ๊กพูดทีเขาค่อยหายพี่จะคนละคนเนี่ยเดี๋ยวอะไรนะ1ไลค์1แชร์นะครับเดี๋ยวคุณแก๊ปจะแจก ATI นะโอ้โหจะแจก 4,000 ครับจะแจก 4,000 นะครับเนี่ยจะแจกครับแต่ไม่แจกตรงนี้นะครับแจก 4,000 ครับใครแชร์ได้แล้วขายตัวนี้ได้แล้วแจกให้ 4,000 นะก็ไม่ใช่นะก็คิดว่าคงไม่นานนะเร็วๆนี้ผมอยู่บ้านผมนะสวยเดี๋ยวอะไรเสร็จผมเสร็จปุ๊บจบเลยนะฮะมันดูสวยดีมิสเตอร์อะไรนะมิสเตอร์มิลเลอร์ชื่ออะไรชื่ออะไรคุณเปลี่ยนชื่อเจ้าของบริษัทเขาอีกเหรอชื่ออะไรนะตายแล้วเขาชื่อมิสเตอร์มอริสเคสเลอร์มอริสเนี่ยคุณก็จำว่ามอริสเคสิดำๆเหมือนกันไม่ใช่เลยหรอกนะก็คือATI เนี่ยเขาเคยออกโพสแอมมาในรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือเป็นรุ่น AT 2000กับ AT 3000เท่าที่ผมเคยฟังผมก็ถือว่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะขายดีแล้วก็ OEM ให้แบรนด์ต่างๆเยอะแยะมากมายเขาที่ทางตัวเจ้าของโรงงาน ATI เนี่ยเขาอยากจะพัฒนาโพสแอมเขาต่อไปอีกโดยการรีวงจรใหม่มาพัฒนาพยายามจะทำให้มันดีขึ้นแล้วเขาพอทำรุ่นนี้ออกมาได้เนี่ยซึ่งเขาใช้ชื่อรุ่นว่าซิกเนเจอร์เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็เลยเซ็นลายเซ็นเขาไว้ด้วยเพื่อเป็นการบอกว่าตัวนี้มันเป็นความภาคภูมิใจของเขาที่เขาทำออกมาแล้วมันสำเร็จแต่มันก็ดีจริงๆนะเพราะว่าผมเคยไปฟังที่บ้านคุณมาแล้วรอบแรกนะครับนานแล้วก็นานแล้วนะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็ตอนนี้
ชื่อว่ามันอาจจะเข้าไปอยู่ในแล็บคุณหรือเปล่าได้เดี๋ยวไปแต่ว่าตอนแรกว่าจะเอาลงห้องเล็กก่อนเนาะ AT 6007ห้องใหญ่มันลงเตต้าอยู่แล้วก็จะเอา6007พอดีพี่แนนยึดก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวเล่านิดนึงนะครับไลฟ์กันเมื่อกี้เราถ่ายแคปแมนกันสุดท้ายแล้วตอนนี้ตอนไอตัว6007เนี่ยว่าจะมาเดโมเฉยๆนะครับฟังเสียฟังปุ๊บสุดท้ายแล้วสายเอาออกไม่ได้ครับยึดครับคุณแนนยึดไปเรียบร้อยแล้วตอนแรกผมว่าจะอยากจะไปลองฟังที่บ้านผมเหมือนกันนะเพราะว่าคือโอกาสที่ผมเนี่ยอ่ะของง่ายผมปัจจัยอาจจะยังไม่พร้อมนะครับแต่ว่าก็โชคดีนะครับที่มีเพื่อนฝูงนะครับก็อาจจะได้ไปรอแต่ว่าตอนนี้คุณแนนไม่ให้แล้วฮะไม่ได้ครับเพราะว่าถอดไม่ออกครับยึดบอร์ดทั้ง3ตัวไม่ให้ใครเลยครับไม่ขายไม่ขายเลยครับไม่ขายเลยแล้วไม่กลับก็ไม่ใช่นะไม่ขายนะครับชอบอ่ะแล้วโปรดักต์นี้ตอนนี้ ATI เนี่ยมันมีกี่ตัวตอนนี้ที่ร้อนอยู่ในลายของ W61 กับ G-Solid มานั่งเป็นเพื่อนหน่อยในรูปเนี่ยมันมีโปรดักต์ของ ATI ค่อนข้างเยอะนะครับตัวซิกเนเจอร์ของมันเลยคือ Class AB Solid นี่คุณแก๊ปนะครับเจ้าของ G-Solid นะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Power Amp ภาพหายไปรอภาพสักครู่ตัวนี้นะครับเป็น ATI ซีรีส์เดียวกันซีรีส์กันไหม6,000ซิกเนเจอร์อันนี้ 6,000 อันนี้ 4,000 ตัว 6,000 อยู่ข้างล่างนะครับตัว 6,000 อยู่ข้างล่างเดี๋ยวดูต่อกันในเคฟแมนนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาดูว่าเอ้ยมี3ตัวเลยเหรอวันนี้มีมาครบแล้ววันนี้ครบเลยวันนี้ผมเห็นแล้วข้างล่างมี2ข้างบนมี1มันคุณไม่ยกมือวะบ้าเปล่า80โลคุณบ้าเปล่าผมไม่ให้จับกลางผมไม่ให้จับกลางนะครับเอาผมก็เมื่อกี้ยกขึ้นมา2คนนะครับยกขึ้นมาแล้วก็ต่อสายแล้วก็โอ้โหหลังแค่ผักนะฮะคืออันนี้นะครับเราไม่มีเดโมนะเพราะว่าเดโมไม่ไหวหลังตัวนี้40ใช่ป่ะตอนยกขึ้นมาที่โอ้โหหนักเลยนะสองน้ำสองหนักไหมเมื่อกี้สองคนคุณยกมันหนักหน้าก็ไม่หนักกับคุณไม่ยกให้ผมถามคุณดูว่าพวกคุณยกมันจะหนักไหมแล้วถ้าภาษาอะไรจะ6,000ขึ้นมาตั้งได้คุณยกกันไม่ไหวแล้วออก3คน4คนนะผมว่ายกไอตัวหกสิบเจ็ดขึ้นมาแล้วพี่บิ๊กขับเข้ามาเนี่ยพี่บิ๊กหลุดเฟรมนิดนึงเออหน้าตาโอ้โหนี่หน้าตามันคู่บุญบารมีมากโอเคก็เดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของตัวโปรดักต์ตัวนี้ก่อนนะครับว่าโปรดักต์ซีรีส์ในตัวของซีรีส์มันมีซีรีส์อะไรบ้างครับคุณแก๊ปตัว AI ที่เป็นซิกเนเจอร์ถ้าในรุ่นของที่เป็นซิกเนเจอร์ซีรีส์นะฮะก็จะมี AT 4000กับ AT 6000การถูกพัฒนาต่อเนื่องมาจากเมื่อกี้ที่ผมเล่าก็คือก่อนหน้านี้ ATI เขาจะเป็นรุ่น AT 2000แล้วก็ AT 3000ฮะแล้วก็เปลี่ยนมา ATI 2000เนี่ยเปลี่ยนมาเป็น AT 4000อ๋อรีวงจรใหม่ออกแบบให้ดีขึ้นในทุกๆด้านลดน้อยฟลอร์มากกว่า 50% พัฒนาในเรื่องของกำลังสำรองอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยมาใช้เป็นรุ่น AT 4000 Signature ครับเซ็นลายเซ็นไว้ด้วยรุ่นเก่าอีกรุ่นนึงก็คือเป็น AT 3000 AT 3000เนี่ยจะเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนมาเป็น AT 6000 Signatureอ๋อถ้าในซีรีส์ซิกเนเจอร์เนี่ยจะมี2รุ่นก็คือ AT 4000กับ AT 6000ตัวท็อปสุดคือ6000นี่คือสุดของมันแล้วใช่ไหมสุดแล้วสุดแล้วไม่มีดีเหมือนกันถ้ามีถามผมถามด้วยความไม่รู้นะครับด้วยความไม่รู้ผมไม่เคยเล่นแอมแพนขนาดนี้คือเราสามารถคือมันมีกำหนดมีขั้นต่ำของ channel ไหมครับอย่างเช่นซีรีส์4เนี่ยทุกตัวจะเริ่มที่กี่ channel ในซิกเนเจอร์ซีรีส์นะฮะตัวจะเริ่มต้นที่2 channelไปสูงสุดที่7 channel ก็คือสั่งได้หมด2 3 4 5 6 7แต่มันคัสตอมเองไม่ได้แต่เราจะคัสตอมเองไม่ได้นะเราต้องสั่งมาจากทางโรงงานว่าเราต้องการกี่ channel นี่เราก็บอกว่าผมต้องการ Power Amp AT รุ่น 4000 Signature Series 2 channel 3 channel อย่างนี้บอกมาเราก็สั่งมาได้หมดแต่รุ่นที่เรานำมาเปิดตัวนะฮะหรือว่าเข้ามาเป็นล็อตแรกคือเราจะสั่งเป็นตัวท็อปของทุกซีรีส์เข้ามาเลยทั้ง AT 4000ก็สั่ง AT 4007ตัว7 channel AT 6007ตัว7 channel แล้วมันจะมี Power Amp ตัว Class D ใหม่ด้วยอีกตัวนึงที่ทาง ATI เขาเพิ่ง
ออกมาเป็นโปรดักต์ล่าสุดของเขาเป็นรุ่น D series ซึ่งใช้เทคโนโลยีของPower Amp Class D ที่เป็น Encore Technology เมื่อกี้เราฟังหมดแล้วของตัวเมื่อกี้ที่เราลองฟังกันข้างล่างต่างกันต่างคือแนวเสียงเดียวกันนะครับแต่ว่ามันจะบอกไอเดียคือต้องมาฟังเองฟังแล้วแบบรู้สึกว่าเออมันว้าวอ่ะมันต่างมันว้าวอ่ะแต่ว่าพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าโม้ขายของว่ามันเหมือนขายของไม่จริงพ่อค้าไอ้ผมหูถั่วนะผมหูถั่วยังฟังออกเลยนะครับปกติคุณเคยมาฟังที่นี่อ่ะครับอยู่แล้วบ่อยๆผมมาบ่อยๆที่นี่ผมมาบ่อยๆที่นี่ผมมากุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กอยู่เนี่ยมาหาข้าวกินอะไรเงี้ยคุณแดงแวะมาประมาณนั้นนะเด็กก็แวะมาบ้านนี้เปิดได้เลยนะครับเขาไม่เคยล็อกบ้านประหลาดมากนะแล้วก็ในส่วนของคลาสดีในส่วนของคลาสดีเนี่ยมันคัสตอมได้เหมือนกันไหมฮะคัสตอมเหมือนกันในส่วนของตัวที่เป็นคลาสดีก็จะมีตั้งแต่2 channel จนถึง8 channel คือต้องอธิบายก่อนว่าในคลาสดีเนี่ยผมอาจจะอธิบายไงมันจะสามารถใส่ได้ทั้งหมด4 slot 4 slot ใน1 slot เนี่ยใส่ได้2 โมดูลถ้าผมเรียกไม่สลับกันนะครับว่า slot กับโมดูลเนี่ยผมไม่แน่ใจหมายความว่าใน1ตัวถังเนี่ยจะสามารถเสียบสล็อตลงไปเนี่ยได้4ตัวใน1สล็อตของมันเนี่ยมันจะสามารถใส่โมดูลได้2ตัวเพราะฉะนั้นสูงสุดของตัวที่เป็นคลาส D ก็คือตั้งแต่2ถึง8 2 3 4 5 6 7 8ได้หมดสงสัยว่าทำไมมันพอมันเพิ่มแล้วกำลังมันไม่ลดเหมือนพวกยี่ห้ออื่นเนาะยังกำลังจะถามว่าเนี่ยพอเพิ่มสล็อตไปเนี่ยคือมันคัสตอมหม้อแปลงด้วยใช่ไหมมันถึงได้เอามาไม่ผมว่าไม่ได้คัสตอมหม้อแปลงคือหม้อแปลงเนี่ยในมุมมองของผมคือหม้อแปลงเดิมเพียงแต่ว่าสมมติเราสั่งมาเป็นสมมติซีรีส์ 4,000 นี้เราสั่งมาแค่4002เนาะไอเทอร์ลอยสองลูกใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ถูกตัวอื่นดึงกำลังออกไปมันกำลังสำรองมันจะต้องแน่นปึ๊กเลยต้องมหาศาลมากมายมันเคลมว่ามันเท่ากันก็เท่ากันก็คือดึงออกไปเท่าไหร่มันก็ไม่หมดเพียงแต่ว่าผมเข้าใจว่ากำลังสำรองอะที่อยู่ที่ไม่ถูกดึงออกไปอ่ะพอเวลามันถูกดึงไปน้อยมันก็จะยิ่งคุมลำโพงได้ดีขึ้นไปอีกผมว่าถ้าใช้2 channel แล้วมันก็ใส่หม้อแปลงลูกเล็กไม่จริงๆมันอยู่ที่แคปด้วยที่เขาออกแบบผมขอถ่ายนะครับไม่เห็นเก็บมันหน้าตาสวยมันมีปุ่มมันเป็นแบบสัมผัสด้วยนะเป็นตอนแรกหาไม่เจอไม่ได้ของเล่นนะครับอันนี้แต่ปุ๊บไม่รู้เห็นหรือเปล่าไฟมันในนี่ไฟมันส่องแต่ปุ๊บมันก็จะมีไฟปิดไฟของเล่นมีของเล่นสัมผัสได้สองตัวปุ่มเปิดก็ไม่ใช่เป็นกลไกอะมันเป็นแบบสัมผัสใช้ระบบสัมผัสเอาตัวนี้ก็สัมผัสเฮ้ยตอนแรกผมไม่รู้ผมหาเปิดตรงไหนไว้หาสวิตช์ไว้ไม่เจอไม่เจอใช่มันเป็นสัมผัสสัมผัสดีเอ๊แต่ว่าเราพูดอย่างนี้แล้วมันอาจจะมีข้อเสียเล็กๆน้อยๆนะที่ผมรู้สึกว่า20แอมป์วะทำไมถึงต้องใช้สายไฟ20แอมป์สายไฟอะเหรอมันต่างไงชอบเลยหัวมันแพงผมจะบอกให้ของจะซื้อผมเป็นคนชอบเล่นอะเซสซอรี่ไงแล้วหัว20แอมป์มันโคตรแพงสายไฟเปลี่ยนได้ใช่เนี่ยแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่เล่นแอมป์ระดับเนี้ยผมว่ามันไม่ขนาดนะสายไฟไฟหัวไม่ข่าวรู้ซื้อมีแอมป์ก็คือหลักๆเนี่ยมันมีอยู่3ซีรีส์ใช่ไหม 4,000 6,000 แล้วก็ตัวคลาสดีคลาสดีก็ซอยย่อยเป็น2อันก็คือคลาสดีที่เป็น200วัตต์กับคลาสดีที่เป็น500วัตต์ก็ตามที่ผมอธิบายแบบนี้อธิบายไม่จบคือมันจะใส่สล็อตได้4สล็อตใช่ใน1สล็อตเนี่ยใส่ได้2โมดูลแต่ในคลาสดีเนี่ยมันจะแบ่งเป็นว่าถ้าในสล็อตนั้นน่ะเราโมดูลทั้ง2โมดูลเนี่ยบริดจ์เข้าหากันเนี่ยกำลังขับมันจะเพิ่มขึ้นแต่แนวเสียงมันเหมือนกันป่ะตัวที่บิดกับตัวที่ธรรมดาของไอ้ว่าก็ต้องเหมือนกันแต่กำลังเยอะขึ้นใช่แต่กำลังขับไปเยอะขึ้นคือในคลาส D เนี่ยตัวที่เป็นไอ52เป็นคอร์ซีรีส์อ่ะเราเรียกอย่างนี้แหละเราเป็นคลาส D ซีรีส์แล้วกันกำลังขับเขาจะอยู่ที่500 200วัตต์ที่8โอห์อ๋อ52อ๋อโอเคแล้วก็ถ้า4โอห์เนี่ยจะอยู่ที่300วัตต์มันมี54ด้วยป่ะส่วนตัวที่บริดจ์เนี่ยจะเรียกเป็นซีรีส์AT54NC ก็คือเป็นบริดจ์มาเนี่ยมันจะสามารถใส่ได้สูงสุดตามที่บอกคือมี4สล็อต4สล็อตก็คือ4 channel ใน1 channel ของบราบริดจ์มาแล้วเนี่ยที่8โอห์มเนี่ยเราได้กำลังขับที่500วัตต์นะฮะเราขึ้นไปถึง900วัตต์ที่4โอห์มซึ่งก็ต้องถือว่าแบบสำหรับลำโพงในบ้านเนาะก็ได้ขับได้ทุกอย่างที่อยู่ในบ้านแล้ว
ถือว่าสูงมากสำหรับคลาสดีเพราะมันเขาเรียกว่ามันเป็นจุดเด่นของคลาสดีอยู่แล้วในเรื่องของกำลังขับต้องสูงน้ำหนักไม่ต้องเยอะมากแต่จริงๆแล้ว ATI นี่ไม่ได้เบานะตัวคลาสดี30โลครับ30โลนะผมไปดูสเปคของ Power Amp Class AB แทบจะฟูหลายรุ่นหลายตัวนะบางตัวน้ำหนักเบาอ่ะ Power Amp Class D ของเราเนี่ย ATI ถือว่าค่อนข้างหนักมากแล้วเพราะใช้หม้อแปลงเทอร์ลอยด์ใหญ่ๆเนี่ย2ลูกมันแปลกนะว่าทำไมเขายังใช้เทอร์ลอยด์อยู่เนาะเดี๋ยวผมก็เลยอยากจะพูดนิดนึงไม่ต้องเข้ากล้องนะได้ยินนะคือจริงๆผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยคือเขาให้ขายก็ขายมันได้นะคือไม่ได้คาดหวังอะไรเลยก็คือผมก็ฟังแอมมาหลายตัวแล้วไงทั้งแบรนด์ที่เรารู้จักทางนิยมกันแล้วก็อะไรหลายตัวทั้งระดับเริ่มต้นระดับกลางระดับสูงก็มีไปฟังมาบ้างผมว่ามันไม่ได้เปลี่ยนว้าวเยอะแต่อย่างคือเทคโนโลยีมันเพราะว่ามันไม่ได้เร็วเหมือนพวกปลีกใช่ป่ะแล้วทีนี้แบบผมว่าพวกคลาส AB คือลอยหม้อแปลง EI เนี่ยมันเก่ามันเป็น10 20คุณจะบอกว่ามันเป็นเพราะแอมยุคเก่าเก่าพวกเก่าตัวนี้เขาไม่ใช้ผมว่าผมตอนเห็นแรกผมว่า AI เนี่ย conservative แล้วมันอาจจะดีในอดีตทุกวันเนี่ยผมไม่คาดหวังว่ามันจะว้าวแต่เขาลองส่งมาให้ผมเมื่อตอนบ่ายเนี่ยผมได้มา3ตัวเลยได้ตัว538 channel แล้วก็ได้ตัว6,700แล้วก็4,700มาแต่ผมแกะออกมา2ตัวไว้บนแหลกแล้วก็ต่อฟังหมดแล้ว2ตัวครับคือตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจหมายมั่นปั้นมือว่าผมจะซื้อไอ้ตัว538ไปใช้เองตัวนึงเพราะผมมองว่ามันน่าจะดีคือผมว่ามองเป็นเทคโนโลยีใหม่คือ Encore ที่เป็นคลาสดีแล้วมันก็8 channel แล้วก็ความจริงไม่กล้าลงทุนบอกว่าตัวนี้ก็พอแล้วไม่ใช่ คือผมอะเป็นคนที่เชื่อในสเปคคือผมมองสเปคคุณต้องดีก่อนผมถึงจะยอมที่จะเทใจให้มันดัมปิ้งแฟกเตอร์คุณเท่าไหร่ตัวคลาสดีนี่เป็นพันนะ5,0005,000โคตรน่าสนใจมหาศาลต้องเรียกว่าต่อฟังถ้าอ่านสเปคชี้แล้วนะผมต่อฟังแล้วคลาสดีขึ้นมาระดับนึงจากที่แอมที่ผมใช้อยู่ราคาประมาณ100,000นึงคลาสดีเนี่ยตกอยู่ประมาณ100,000ไม่ปลายใช่ไหมดีขึ้นมานิดระดับแสนต้นๆตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่แค่แสนปลายๆนะที่8 channel ถือว่า channel นึงตก 20,000 นิดๆอ่ะผมว่าผมฟังแล้วดีขึ้นมาระดับประมาณ 30% ซึ่งยอมรับว่าดีแต่ทีนี้ผมก็เลยลองเสียบไป 6,000 ตัวท็อปง่ายๆไปลองตัวท็อปดูบ้างซึ่งตัวท็อปเนี่ยผมลากขึ้นแลกไม่ไหวผมก็เลยให้คนที่เขามาส่งมายกมาวางไว้หน้าแลกแล้วลากสายเสียบปาผมว่าไม่ได้คาดหวังว่าเสียงจะดีเลยเพราะว่าแม่งคือ AB conservative พอเปิดไอ้แผ่นที่จุกอะเปิด BX mod เรื่อง fantastic อะไรนะ fantastic เฮ้ยยอมรับว่าประทับใจมากเลยมันเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนประมาณ 60-70% อะฮะ 60-70% เลยเหรอเปลี่ยนเยอะจริงเปลี่ยนเยอะจริงคือมันไม่ได้เปลี่ยนแค่แนวเสียงนะมันทำให้ channel อื่นๆฟังดีขึ้นด้วยทั้งที่เมื่อกี้เสียงแค่3จาก7 channel หน้าเสียงไปแค่3จาก7 channel เมื่อกี้ผมก็ฟังแล้วล่ะก็เป็นอย่างที่คุณแดนเขาบอกฟังดีจริงๆ 6.7 แต่ทั้งนั้นที่สเปคมันไม่ได้มีอะไรแบบว้าวมากนะคือถ้าแนวเสียงถ้าถามผมว่าแนวเสียง ATI 6.7 คือพูดว่าไงเนี่ยคือพุ่งก็ไม่ได้พุ่งไม่พุ่งอ่ะไม่พุ่งอ่ะเด่นเนาะพวกจุดเด่นนะผมว่านะผมเดาให้ผมเดาใจมันก่อนนะหนึ่งคือไดนามิกสองคือความสงัดและการควบคุมลำโพงของมันนะไดนามิกแรงเอาลำโพงอยู่หยุดมาแล้วหยุดมาแล้วหยุดมาแล้วหยุดคือถ้าตัวคาร์ดีอ่ะผมต้องใจว่าต่ำมากมันหยุดลำโพงเร็วเพราะแดมปิ้งมันเยอะแต่ปรากฏว่าตัว6.7หยุดลำโพงเร็วกว่าเยอะเลยไม่มีแบบอาการคางของลำโพงแบบคือมาแล้วหยุดปุ๊บไดนามิกดีแล้วก็เบสดีเบสต้นนะเบสแบบกระแทกแบบดูหนักนะไม่ใช่เบสแบบหนาๆนะเบสแบบตรงตามหนักๆเลยหมายความว่าณปัจจุบันตอนนี้ถ้าสำหรับคนที่มีความคันอยู่ในตัวเองด้วยเนี่ยแล้วก็อยากจะมีการทดลองฟังเนี่ยก็มาลองฟังลองได้เลยครับมีให้ลองฟังครบตัวท็อปครับซุปซีรีส์มีซีรีส์เนาะที่ที่ W61นี่มีครบทุกซีรีส์ให้ฟังซีรีส์ไหนก็ได้ผมบอกก่อนว่าจะเข้ามาฟังตัวนั้นตัวนี้เดี๋ยวให้คุณแดนต่อไว้มีลำโพงให้ฟัง2ตัวด้วยมีโมเซล่าคลิปนะโอ้ตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะก็คือลำโพงในตามที่คุณแดนพูดผมว่าเพราะว่าแอมพวกนี้ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้กับลำโพงในกลุ่มที่เป็นกลุ่มดูหนังแต่ไม่ใช่ว่ามันเอาไปฟังคู่กับลำโพงโฮมออดิโอไม่ได้นะเพียงแต่ว่ายุคนี้เราต้อง
ยอมรับจริงๆว่าลำโพงที่เป็นลำโพงในกลุ่มโฮมซีนีม่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะร้อนแรงใครๆก็ uh-huh. อยากมีอยากได้เพราะฉะนั้นแอมเนี่ยเมื่อกี้ที่คุยกับทางแนนบอกผมว่าเนี่ยรับรองว่าถ้าใครเนี่ยได้มาฟัง ATI เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Pass D ตัว Signature Series uh-huh. 4,000 ก็อาจจะยังไม่ได้ฟังแต่เขาฟัง Series 6,000 ไปแล้ว uh-huh. บอกว่าถ้าเป็นคอหนังมานะโดนโดนผมฟังนะแต่เมื่อกี้ผมฟังแล้วนะ uh-huh.ที่ออกมานะเสียงตอนที่จับคู่กับคริปทีเอสเอ็กนะที่ใช้ATI Signature ตัว 6,000 คำนะก็ต้องบอกว่าโอ้โหดีมากจริงผมไม่ค่อยได้ชมใครบ่อยๆนะเพราะว่าผมไม่ได้บอกว่าไอ้ผมฟังเสียงที่ดีสุดๆมาเยอะแล้วแต่ผมมองถึงระบบผมมองว่าคริปทีเอสเอ็กจากก่อนหน้านี้ที่ผมเคยมาฟังกับวันนี้ที่ผมมาฟังนะต่างเยอะมากนะทั้งที่เปลี่ยนโพแอมเข้าไปสับชาแนลหน้านะรู้สึกว่าแต่มันแปลกเยอะมากเลยนะก็แปลกแล้วมันทำให้ channel อื่นมันไหลลื่นไปด้วยเนี่ยมันแปลกไงดีครับฟังก็ดีเลยมันมองมันเหมือนไปเสริมๆครับก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเขาออกแบบมาได้ก็ลองมาฟังกันดูแล้วกันจริงๆอยากให้ลองมาฟังก่อนนะครับจริงๆไม่ได้ค่าเด็กรายละเอียดเข้ามาเยอะด้วยครับรายละเอียดเขาของรายละเอียดเยอะมากเลยแต่ผมไม่ได้ฟังของห้องเขาทุกวันผมไม่ฟังแบบปกติผมจะไม่ยอมเปิดเลยที่เพลย์วันให้ลูกค้าฟังเพราะผมเคยฟังแล้วผมว่าเสียงไม่ดีกับซิสเต็มผมแต่ตอนที่ลองอะไอ้พวก6,700รายละเอียดมันมาแล้วได้ตรงนี้มาด้วยฉากที่คิงคองมันจับกระโดดไม่ใช่ฉากที่กระโดดอ๋อกระโดดแล้วตึ้มลงมาแล้วฉากที่รถมันกระแทกแล้วเก็บเหรียญอะรายละเอียดมาเยอะมากอืมดีเลยแต่จบที่ผมชอบที่ผมฟังอะคือผมชอบอย่างซื้อแล้วจบกันซื้อแล้วจบไหมถ้าผมนะต้อง6ครั้งจบ4,000ผมยังไม่แน่ใจ4,000คุณไม่ลองฟังเลยคุณต้องลองฟังก่อนไอ้คุณพูดนี้ไม่ได้คุณขายของนะไม่แต่ผมพูดจริงๆไม่ว่าจะ 4,000 หรือ 6,000 น่ะก็คิดว่าจบทางนั้นไม่แต่ว่าใครซื้อ 4,000 ไปแล้วมีงบที่จะไปถึง 6,000 น่ะนะผมกลัวอยู่อย่างเดียวว่าวันนี้ต้องซื้อ 4,000 ไปแล้ว 4,000 ไปแล้วแต่จริงๆแล้วงบเรามีเหลือพอจะกัดฟันไหวนะน่าวันต่อไปเขาจะกลับมาบอกผมนู้นนี่น่าซื้อตัวท็อปไปเลยดีกว่ามันไม่มีอะไรขาดใจไงเรื่องไม่มีอะไรขาดใจสมมติเราตัดเรื่องขาดใจไปไอ้ถามเผื่อคนดูนะว่าเฮ้ยเนี่ยสมมติห้องนี้ห้องนี้มัน4,500เนี่ยเหลือตัวนี้พอไหมเหลือเลยดีกว่าผมว่าถ้าเป็น200บาทของ ATI นะผมเรียกว่าเหลือไม่ต้องโดดไปถึงตัวซีรีส์6ใช่ไหมครับถ้าพูดถึงห้องก่อนมันอยู่ที่2อย่างห้องกับความยาวกับเงินอ๋อถ้าความยาวแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าผมมีความยาวเต็มที่แล้วมีเงินด้วยนะผมไม่สนว่าห้องจะเล็กผมเอาให้หายคาใจเอาหมดเพราะว่าผมถามหน่อยว่าไอ้ตัวเนี้ยสมมติเราทำแล้วเรามาเบรกทีหลังได้ไหมหรือต้องไม่ได้ต้องให้โรงงานทำไหมต้องให้โรงงานต้องส่งกลับไปที่โรงงานให้โรงงานทำไม่ได้ต้องทำมาจากโรงงานถ้าจะส่งกลับคุณขายแล้วคุณซื้อใหม่ในนี้ยังดีกว่ามันไม่หนึ่งไม่เสียเวลารอคุณสองคุณคือมันเป็นสล็อตจริงเป็นสล็อตจริงแต่มันไม่เหมือนแบบแต่ผมเข้าใจว่าการออกแบบเนี่ยมันถูกออกแบบมาจากโรงงานมันตั้งใจให้เป็นแบบนี้ไม่ต้องการที่จะมาทำที่นอกโรงงานอีกโอ้โหตัวนี้ก็โมไม่ได้สิไม่ได้แต่แค่นี้ก็พอแล้วตอนนี้ผมเลยพูดเล่นก็เลยตั้งใจว่าจะซื้อลูกแก้วมาหน่อยประมาณ6,700มันหมดแล้วสักตัวนึงเอาเต็มที่เลยอันนี้คุณบอกว่าจะหมดไม่ใช่เหรออ๋อเดี๋ยวเอาแค่พอมีตังค์อ๋อพอมีตังค์แนนเนี่ยไปซื้อเยอะแบ่งให้คนอื่นเขาเล่นบ้างก็จริงๆผมอยากจะเชิญชวนนะครับเชิญชวนสำหรับท่านที่กำลังทำห้องโฮมออดิโอโฮมซินีม่าหรืออะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องดูหนังนะครับอยากให้แวะมาลองฟังดูก่อนนะครับเรามีลำโพงให้เลือกค่อนข้างหลากหลายจริงๆอะห้องนี้อาจจะไม่ได้เอาลำโพงตัวนี้ออกลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงออดิโอนะครับเป็นฟอกโก้นะครับอาจจะลองมาเสียบฟังดูก็ได้นะครับแต่ว่าห้องนี้เดี๋ยวเรากำลังจะมีแพลนว่าเราจะเอา G8 ขึ้นมาทำเป็นซินีม่าห้องเล็กๆอีกสักห้องนึงให้กับลูกค้าได้เข้ามาลองสัมผัสได้ลองฟังเสียงแนวทางการทำห้องนะครับหลายๆอย่างทั้งอะคูสติกทั้งทุกๆอย่างที่นี่ค่อนข้างตอบโจทย์ในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องการดูหนังนะครับอยากให้มาลองฟังสุดท้ายก็ต้องลองฟังก่อนครับอย่าไปเชื่อผมครับผมพูดผมไลฟ์อะไรเนี่ยผมอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเลยก็ได้ครับหลอกคนก็ได้ครับแต่คุณต้องมาฟังครับแต่ผมว่า6,700เนี่ยฟังชอบคุณมีปัญหาอะไรกับ6,700มากไหมเขาอยากได้ไงครับเต็มที่จริงเลยเขายืดคุณแล้วคุณไม่รู้เหรอไม่แต่เอาพูดจริงๆก็คือฟังพูดจริงๆก็คือฟังใช่ต้องมาไม่ว่าจะเขียนในสเปคชีทไว้ว่าจะเท่า
าไหร่วันเท่าไหร่วันคุณไม่สามารถมาดาคุณไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าการที่เขาบอกว่าสมมติ200กว่าวัตต์200วัตต์เขาวัดที่ตรงไหนคุณวัดที่ฟูลแบนด์วิดต์หรือเปล่าเท่าไหร่ที่เป็น 20,000 ป่ะคุณไปวัดแค่จุดจุดนึงแล้วคุณก็บอกว่ามันเท่านั้นเท่านี้พอมันเล่นจริงๆแล้วมันลดลงหรือเปล่ามันถอยลงหรือเปล่ามันยังไม่พอมันมีเรื่องของกำลังสำรองมีเรื่องของการที่เพราะว่าแอมป์ที่ดีเนี่ยมันต้องคุมลำโพงให้อยู่การที่เวลาลำโพงในเวลาเราดูหนังเนี่ยมันก็จะมีฉากพิกดาวพิกดาวมันจะฉากตื่นเต้นอะเนาะเพื่อทำให้หนังมันสนุกแต่ก็ดังแล้วก็เงียบดังแล้วก็เงียบถ้าตัวโฮสต์แอมป์เนี่ยคุณภาพไม่สูงพอเนี่ยหรือกำลังสำรองมันไม่เพียงพอเนี่ยเวลาเจอฉากที่กระชากแล้วก็ชากทุกชั้นแนลเนี่ยพอมันสูงกำลังเราจะเขาเรียกตัวโม้แปลงหรือตัวจ่ายกำลังเนี่ย uh-huh. ฟังแล้วรู้เลยว่าคุมลำโพงไม่อยู่หรือฟังแล้วลำโพงมันออกป้อแป้ยิ่งเร่งยิ่งหนวกหูมันฟังไม่ได้นะคือมันเอาลำโพงไม่อยู่แล้วเนี่ยคือสำคัญเคยไปลูกค้าเทียบให้ฟังเรื่องเนี้ยเขาบอกเปิดให้ฟังโอ้เรารู้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้คือทุกผมเชื่อว่าทุกคนไม่อาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้จนกว่าจะได้ฟังเองนะครับแล้วสุดท้ายต้องมาลองฟังผมยืนยันคำเดียวว่าต้องมาลองฟังงั้นถ้าถามว่า ATI แนวเสียงเป็นไงคือสำหรับคนที่ไม่มีเวลามาฟังนะครับสนใจเป็นมันพอจะรีวิวสั้นๆให้คนที่มาดูหลังๆพอจะเข้าใจไหมโอ้ลองให้คุณแก๊ปครับผมเนาะถ้าในใจผมเอาจริงๆ ATI เนี่ยผมฟังคนแรกนะผมมีคนเอาจริงๆผมมีคนแรกผมเคยมี ATI เนี่ยเมื่อมานานแล้วย้อนไปวินานมาก5ปีแล้วมั้งใช่ผมจำได้คุณแล้วก็ยังใช้อยู่สักพักนึงแล้วก็เลิกลากันไปหน่อยแต่ผมรู้ว่ามันเป็นเพราะแอมที่ดีนะจริงๆมันเป็นเพราะแอมที่ดีแล้วเป็นเพราะแอมที่ผมชอบมากด้วยผมชอบเลยตอนนั้นคุณไม่ได้เลิกลาเพราะนั้นหรอกเพราะคุณอยากให้มันเหมือนกันหมดหรือเปล่าแค่นั้นเองนี่แหละคุณน่ะผมว่า ATI เป็นเพราะแอมที่ดุดันดันนะตามชื่อเขาอันนี้การมาโซ่ดุดันกำลังขับดีกำลังสำรองดีผมชอบตรงกำลังสำรองแล้วตอนที่ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นซิกเนเจอร์ซีรีส์เนี่ยตัวซีรีส์เก่าผมก็เคยได้ฟังขึ้นมาแล้วมันดีขึ้นอีกในเรื่องความสงัดนอยส์ฟอนต่ำมากๆเสียงเวลามันคุมลำโพงมันหยุดมันสร้างบรรยากาศของการดูหนังได้ดีมากอันนี้คือความชอบตรงผมคือเรื่องนอยส์ฟอนชอบมากว่ามันสงัดจริงๆดูหนังแล้วมันกระชากอารมณ์มันเล้าอารมณ์ดีมันขึ้นก็ขึ้นเลยมันหยุดก็หยุดแล้วเงียบทิ้งแต่ส่วนที่ไอ้สิ่งที่ ATI มันต้องมีอยู่แล้วนะคือ1คือความดุดัน2คือไดนามิกนะของแถมนะรายละเอียดไม่ได้เสียงก็ดีไม่ทึบปลายเสียงยังมีอยู่แต่ไม่ได้แหลมมากไม่ทึบฟังดีสำหรับดูหนังแล้วผมคิดว่าเป็นตัวจบได้เอาเลยครับตัวจบได้เขาเห็นผมมาแล้วผมว่ามันเป็นแนวที่เตรียมตัวไปตัวมาคือผมว่าหนังเขามาเทคมาอยากให้เราฟังนี่แหละคือบางทีเราชอบเสียงหนาๆไปหรือชอบเสียงพุ่งๆจัดๆไปแอบบางตัวอาจจะให้ได้ ตัวนี้บอกว่าเสียงมันเป็นกลางคุณแก้วอาจจะบอกว่ามันดุดันแต่สำหรับผมว่ามันเนี่ยแหละคือสิ่งที่มันเป็นกลางที่สุดละเพราะว่าด้านกลางต่ำก็ไม่ได้เยอะจนแบบไม่เยอะจนโอเวอร์กลางปลายแหลมก็ไม่ได้พุ่งจนแสบแต่ว่ากลางๆเพราะอันนี้พูดอย่างก็ถูกก็ได้นะเพราะว่าไม่จริงๆถ้ามันมีกลางต่ำให้ได้จะปลายจะหายทันทีมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแต่นี่มันครบใช่ไหมให้ต้องมาฟังอ่ะให้ได้เอาให้ได้ในสิ่งที่คุณกำลังตามหาอยู่จากเพราะว่าแอมดูหนังดีๆสักตัวหนึ่งควรจะมี ATI มีทุกอย่างบอกงี้ดีกว่าเบสโคตรดีเลยเบสสำหรับสายบ้าเบสนะครับไม่ใช่เบสแบบไม่ใช่เบสแบบนั้นอ่ะแบบแผ่ๆนะแต่เป็นเบสแบบกระแทกปั้งแล้วหยุดเบสแบบดูหนังเบสแบบดูหนังใช่ครับจะไลฟ์กันนานเกินไปแต่เอาจริงๆว่าก็ลองมาฟังกันดูเนาะที่นี่มีโชว์ W61 เนี่ยมีโชว์ครบทุกรุ่นทุกซีรีส์ทั้งซีรีส์ AT4000 AT6000 หรือว่าจะเป็นตัวคลาสดีอย่าง AT528NC นี่ก็มีแต่ผมอยากให้มาฟัง6000ครับเอ้ยคุณนี่มีอะไรใจอะไรกับ AT6000แต่จริงๆจริงๆแล้วมันดีเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ผมก็ใช้รุ่นนี้แหละจริงๆ6007 signature ตอนนั้นเหมือนผมเป็นคนบ้าคนเดียวผมพูดมีคนเยอะไม่ดีดีมากไม่คุณมี2ตัวได้มีคุณบ้าเปล่าคุณมีต้อง2ตัวมี2ตัวด้วยพูดคำเดียวนะแล้วจบเลยนะผมฟังไลน์นะฟัง5นาทีแล้วผมโอเคเลยจอแต่เขาบอกว่าฟัง5นาทีผมเปลี่ยนใจไม่เอาตัวคลาสดีมาซื้อตัวนี้แล้วผมปิดเลย07ผมปิดเลยแล้วผมกลัวผมเสียนะจริงไม่คุณเสียไปแล้วไม่ต้องกลัวคุณเสียไปแล้วก็ง่ายๆปกติเนี่ยคุณแดนเนี่ยจะซื้ออะไรแต่ละอย่างเนี่ย
ขี้งกคิดแล้วคิดดีก็ดูจากไลฟ์เดิมๆเอาไว้ดูจากไอ้เคฟแมนนะครับว่าประวัติการเล่นของเขาเนี่ยจะเสียเงินอะไรสักอย่างเนี่ยคิดแล้วคิดดีครับแต่ในเมื่อเนี่ย5นาทีตัดสินใจได้เนี่ยผมก็อยากให้ท่านที่ดูอยู่นะครับลองตัดสินใจดูลองฟังดูเรื่องนี้ไงพี่แนนที่เมื่อกี้ผมบอกว่าผมอยากจะพูดของที่ดีเนี่ยปิดพี่แนนของที่ดีเนี่ยเวลาแกะออกมาอันแพ็คออกมาต่อปุ๊บฟังมันต้องแม่งต้องดีเลยคือแม่งต้องฟังดีไม่ใช่ผมบอกว่าคุณบิ๊กผมยกไปเปิดให้คุณฟังกับไม่ค่อยโดนคุณบอกว่าไม่ค่อยโดนเท่าไหร่พี่ผมบอกผมเอ้ยเดี๋ยวยังคุณต้องเบิร์นไปอีก5ชั่วโมง10ชั่วโมงคุณเบิร์นไปก่อนเดี๋ยวมันจะดีขึ้นคำถามจริงของที่คุณฟังแล้วมันไม่ดีตั้งแต่แรกคุณเปิดมาแล้วมันไม่ใช่แนวของคุณมันอาจจะดีแต่มันอาจจะไม่ใช่สไตล์ที่คุณฟังหรือที่คุณชอบนะแล้วผมยัดเยียดให้คุณหน่อยคุณเบิร์นไปสัก10ชั่วโมง20ชั่วโมงมันจะดีขึ้นคุณเชื่อว่ามันจะดีขึ้นมันดีขึ้นเนี่ยมันต้องดีขึ้นในแนวทางเดิมที่มันเป็นถูกไหมไม่ใช่ว่าคุณฟังแล้วไม่ชอบแล้วผมว่าคุณเบิร์นแล้วคุณเบิร์นไปได้แล้วคุณจะชอบคุณกำลังหลอกตัวเองว่าคุณชอบเพราะคุณเสียเงินไปแล้วมันอาจจะดีขึ้นสัก 10% 15% ไหมแต่มันไม่ได้เปลี่ยนจากการที่คุณไม่ชอบในบุคลิกหรือในน้ำเสียงในสิ่งที่มันให้กลายว่าคุณมาชอบมันด้วยการเบิร์นนะคุณเข้าใจผิดไม่ใช่นะเบิร์นเพื่อให้มันดีขึ้นในแนวทางของมันผมว่าให้ไฟมันลงตัวมากกว่านะที่เบิร์นเนี่ยผมว่าแต่ถามว่าเบิร์นแล้วดีขึ้นไหมต้องตอบว่าดีขึ้นนะจริงดีขึ้นจริงแล้วก็เพราะว่าแอมพวกนี้นะเขาอย่างนึง ATI เนี่ยยิ่งร้อนยิ่งฟังดีจริงเหรออ่าอุ่นๆสักครึ่งชั่วโมง45นาทีเนี่ยฟังพลิ้วขึ้นจากที่ว่าเอ้ยมันพลิ้วนะเดี๋ยวจะพลิ้วกว่าเดิมว่ามันแอนเมื่อกี้คุณไหนไม่ได้ร้องเดี๋ยวร้องผมคุณ5นาทีคุณนี่นะ5นาทีเดี๋ยวก่อนนะผม5นาทีแล้วผมปิดเลยอันนั้นก็เกิดคุณเปิดไปแล้วชั่วโมงนึงแล้วมันพลิ้วขึ้นมานี่ผมไม่ชอบเลยใช่ไหมผมโทรหาแก้มเลยเท่าไหร่เบอร์เบอร์ดีเบอร์ไม่แต่เขาบอกผมว่าเขาอ่ะชอบผมเฮ้ยจริงชอบจริงอันนี้ไม่เคยเจอโปรดักที่ตื่นเต้นมาหลายปีแล้วอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาง่ายๆพรุ่งนี้คุณแนนคุณลองดูตามที่ผมบอกว่าให้คุณลองเปิดไปซะอ้าวพูดคำเดียวขึ้นลง45นาทีดีขึ้นตั้งแต่อีโมเดีย3ที่ผมฟังผมว่าดีตัวนี้แม่งดีเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมฟังว่าดีคือดีอาร์3แล้วก็มีตัวนี้เลยทั้งดี9กระโดดแล้วดีแบบ9กระโดดด้วย9กระโดดเลยครับโอ้โหแกนี่ไงผมต้องรีบบึ่งร้อนมาเพื่อมาไลฟ์บึงร้อนมาเพื่อมาทำแคปแมนตอนพิเศษเขาตื่นเต้นนะของเพิ่งมาลงเอาเนี้ยแหละฟัง5นาทีดีก็คือดีเขาบอกผมว่าผมก็เชื่อว่าของที่ดีแกะออกมาฟังก็ต้องดีเพราะวันนี้เรารวมตัวโดยไม่ได้นัดหมายเอาจริงผมว่าบางทีสายก็สายแถมเมื่อกี้ไรสายสัญญาณคานาเล่สายลำโพงเมตรละ80คุณอย่าไปโอ้ผมอย่าไปตอกย้ำเขาใช่ป่ะทีนี้เขาไม่เน้นสายเลยเอาเห็นผมนะลำโพงร้านหนึ่งแอม300,000คุณใช้สายแถมมันก็ได้ราคาร้าน3แต่ถ้าลำโพงคุณกับแอมคุณแค่200,000แล้วคุณใช้สายสัญญาณ500,000คุณก็ได้แค่200,000ครับไม่ได้ถึงอุ้ยโอ้ดูเดือดอ้าวแต่ก็จริงก็คือมีงบเนี่ยพยายามให้สายของมันที่อุปกรณ์หลักก่อนใช่ก็หลักดีเนี่ยใช่แล้วอย่างอื่นมันก็ดีขึ้นมาไอ้มันเป็นจิ้มผมไม่ได้บอกไม่มีผลนะคือคนฟังของชาแนลมันมีผลมากเพราะเพลงมัน3นาทีคุณรับความแตกต่างแต่โฟมซีมาหรือผมชาแนลเป็นชาแนลคุณฟังยากจริงผมว่ามันต่างน้อยคุณไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปจะเป็นเงินแบบผมปิดไลฟ์เองปิดไลฟ์เองเพราะมันนานแล้วก็คือใครเนี่ยที่กำลังมองหาพวกแอมดีๆสักตัวหนึ่งเพื่อมาใช้ในดูหนังนะใช้สำหรับดูหนังแต่จริงๆแล้วมันผมว่ามันทั้งดูคอนเสิร์ตก็ได้แต่เอามาใช้ในระบบโฮมเธียเตอร์โฮมซีนีม่าเนี่ยที่เป็นเขาแอมมัลติชานอลเนี่ยกำลังมองหาอยู่หรืออยากจะอัปเกรดเออแต่มันดูคอนเสิร์ตดีไหมผมไม่เคยเอาพรุ่งนี้คุณก็ลองแล้วผมฟังด้วยนะเดี๋ยวแต่ว่ามันไม่ต้องโทรมาบอกไม่ต้องไปร้านต่อนะไม่เอาทิเต้ผมมันไม่ได้เซตไว้หมอกแล้วดูคอนเสิร์ตเสียงมันจะก็ไม่เป็นไรคุณก็ฟังเล่นๆฟังเดี๋ยวค่ายเดี๋ยวมันต้องฟังได้ไหมเดี๋ยวอุ่นแล้วอุ่นแล้วนี่ไม่ได้ต่อใช้งานแล้วนี่ก็เริ่มอุ่นแล้วเนาะเออได้ให้มันได้อุ่นให้มันได้ร้อนหน่อยนะเดี๋ยวความดีขึ้น AB เหรอ AB พอร้อนมันดีเหรอความรู้สึกผมเองหรือเปล่าไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่ามันผิวขึ้นเอบีอ่ะร้อนอ่ะร้อนหน่อยอ่ะดีแต่ไม่ได้ร้อนจนแบบโอ้โหเอบีไม่มีทางร้อนแบบคลาสเออยู่แล้วพี่มันก็จะร้อนอุ่นๆอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเปิดไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มมีความร้อนพอมันมีความร้อนเนี่ยผมว่ามันผิวขึ้นในนี้ไว้นั่นแหละแล้วมันดีป่ะแล้วมันจะระบายความร้อนมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะคุณแนนเดี๋ยวคุณก็มาจับดูคือมันอุ่นๆเท่านั้นเองเขาถึงออกแบบตัวถังให้เป็นแต่ด้านบนเขาถึงออกแบบตัวถังให้มันเป็นปลุกอย่างเงี้ยเพื่อระบายความร้อนมาระบายความร้อนให้ดีก็ใครที่กำลังมองหาพวกแอมมาดิชแนลเนี่ยเพื่อใช้สับดูหนังนะครับฟังคอนเสิร์ตนะครับคุณก็ลองมาฟังดู ATI นะมีทั้งคลาส B มีทั้งคลาส AB ครับซิงเกิลเจอซีรีส์ที่เป็นทั้งซีรีส์ 4,000 ซีรีส์ 6,000 3ซีรีส์นี้จบได้แน่นอนสรุปว่าตอนนี้ที่เราเนี่ยมีแอมให้ลองทั้ง3ตัวเลยใช่
ระดับราคาคนเริ่มต้นไปจากกลางๆก็มีโมดิว่าแล้วก็ถ้าคุณงบเยอะคุณมีเรามี ATI ให้ฟังด้วยลำโพงถ้าเป็นซีนีมาระดับแบบกลางๆก็มีคลิป PSX ถ้างบเยอะไปหน่อยก็มีโปรเซล่าคือมีแทบจะ 70% ของแบรนด์ที่นิยมตลาดเนาะที่เป็นปัจจุบันเลยตอนนี้แต่ถ้าคุณใช้ตัวอื่นเนี่ยยกมาลองได้ครับแต่ไม่ใช่ยกลำโพงเขาใส่ลงมานะอาจจะเป็นลำโพงซีนีมาแบบ M8 หรืออะไรเป็น S300 อะไรยกมาลองรู้ว่าฟังกับแอมเราได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ยกมาติโก้ยกอะไรใส่รถมานะไม่หรือว่ายกเออเลยเขาบอกว่าอาคุณแอนผมอยากยกเพราะว่าแอมผมมาเทียบฟังกับลำโพงอ๋อนี่ต้องบอกล่วงหน้าเพราะว่ามันต้องวายสายมันเอาก็ถอดก็เอาโพแอมเขามาต่อฟังสู้กับของคุณได้ไหม ATI เนี่ยได้ครับกล้าชนกับเขาไหมผมว่ามันจริงๆเอาพูดจริงนะเดี๋ยวเขียนมาให้ชัดคือไอ้คำว่าชนเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่แนวคนชอบก็มันอยู่ที่แนวคนฟังด้วยคือถ้าถามผมเนี่ยผมชอบแนวดูหนังแนวไดนามิกดีๆเสียงเป็นกลางคมชัดเบสมีเบสต้นนะไม่ใช่เบสแพงผมชอบแบบเนี้ยผมก็จะมองว่าตัวนึงดีแต่ถ้าบางคนที่ชอบอีกแบบนึงก็จะมองอีกแบบนึงดีคือมันเป็นปัจเจกอะความชอบคนเราไม่สามารถเอาชนะกันได้ด้วยความชอบคนเราครับแต่ถ้าราคาเท่ากันถ้าเทียบคลาสเดียวกันเนี่ยเราสามารถเอามาเปรียบเทียบความคุ้มค่าได้ว่าเออในราคาเลนส์นี้คุณได้เท่านี้อีกแบรนด์นึงให้เท่านี้อันนี้คุณดูได้แต่ถ้าความชอบคุณอาจจะชอบตัวถูกก็ได้อันนี้ไม่ว่ามันถูกหูมากกว่าอันนี้ไม่ผิดมันอยู่ที่ความชอบแต่ถ้าถามผมชอบแนวผมเนี่ยอีโมจิว่าATI เนี่ยแต่จริงแล้ววันนี้เขาโทรบอกผมรีบมาเพราะ ATI เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่มันส่วนตัวความชอบส่วนตัวของผมอยู่แล้วลึกๆเลยว่าผมชอบมากไม่รู้เป็นไรกับเพราะแอมดูหนังถ้าเป็นยี่ห้อ ATI เนี่ยผมชอบมากแล้วผมก็มีเป็นคนแรกด้วยของเมืองไทยตอนนั้นนะตอนที่ก่อนที่จะมันจะเป็นย้ายไปเตะอยู่กับสโมสรอื่นอยู่ตั้งหลายฤดูกาลเนาะผมก็มีอยู่แล้วพอดีว่าวันนี้เราได้ ATI กลับมาเนี่ยเราตื่นเต้นนะจริงๆเราตื่นเต้นเราดีใจที่เราได้ Power Amp มาติชแนลที่สำหรับผมมันเป็นตัวจบสำหรับผมมาดีคำว่าดีเราก็ชนได้หมดแต่ก็ต้องฟังเหมือนผมนะคือสไตล์ดูหนังคล้ายกันถ้าฟังผมก็ว่าก็ต้องฟังดีถ้าเราฟังเหมือนกันคือมีสไตล์การดูหนังที่คล้ายกันฟังเหมือนกันก็ต้องตอบว่าดีจริงๆก็ดีจริงสารภาพคนดีด้วยเอาไปนี่ละสารภาพว่าจริงๆผมดูถูกไว้เลยแอมคอนเซอร์วัตีฟไม่เท่าไหร่แล้วว่านึกเขาจะดีกว่าอีโมนิดนึงเพราะแรกสุดผมไม่ได้คิดจะเอา6007เขายืมผมฟังเฉยๆเพราะว่าเขาถามว่าผมอ่ะผมจะลงตัวไหนที่บ้านผมบอกว่าแต่ก่อนผมเคยฟัง6007อยู่ผมลงตัวเดิมแล้วผมเป็นคนบ้าซื้อผมก็ซื้อตัวท็อปตลอดเลยบ้าคนรวยบ้าอวดรวยนะเดี๋ยวโดนข้อหาอวดรวยนะคุณโดนข้อหาอวดรวยนะคุณพูดจาอย่างเงี้ยระวังแล้วก็เลยว่าจะเอา6007กลับก็ให้เขาฟังหน่อยนึงอ่ะสงสัยไม่ได้กลับอ๋อแรกเนี่ยอ๋อไอ้ที่มาวันนี้จะมา6007กลับกำรับเดี๋ยวตอนแรกกลับว่ากลับรถเปล่าเลยกลับรถเปล่าเลยมันตอนแรกกลับไม่ได้ต่อด้วยนะ6007กลับมาตั้งให้แก๊ปดูถ่ายรูปลงไปทำเป็นถ่ายรูปเอาใจผมอะไรแต่ก็ถือว่าความโชคดีของคุณที่คุณได้ฟังนะเพราะคุณจะได้รู้ว่าเขาว่าดีเนี่ยไม่ใช่มันยังมีดีกว่านี้ได้อีกไม่ใช่ไปได้อีกเรื่อยๆที่ไม่อยากต่อเปิดใจฟังผมไม่อยากต่ออะไรเยอะเพราะว่ามันวายนิ่งยากคือสายมันอยู่บนแหลกแล้วทีนี้ตัวนี้มันไฟแหลกลำบากผมก็ไม่อยากจะไปลื้อสายนั่นแหละนะก็ลองมาฟังกันดูครับวันนี้ก็แค่นี้ก็พอแล้วเอาคำขาฟังกันดูดีกว่าผมว่าสุดท้ายมาฟังครับนะไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อคุณแก๊ปสุดท้ายขอโทรไปหาคุณแก๊ปขอราคาพิเศษได้ไหมก็ตอนนี้จับราคาพิเศษแล้วตอนนี้มีราคาพิเศษไม่ใช่หรอครับราคาจริงผมว่าราคานี้ตั้งไว้นี่แบบ 20% นะสุดๆแล้วนะตอนนี้ 20% นะฮะทุกตัวเลยเหรอทุกตัวโอ้โหแล้วจำกัดไหมจำกัดเวลาไหมราคาเดี๋ยวนะราคาจากราคาตั้ง 20% จากเดิมที่พอเปลี่ยนนั้นราคาตั้งมันลดลงด้วยนี่แล้วพอคูณ 20% มันยิ่งถูกไปอีกก็ใช่ก็ค่อนข้างที่จะผมว่ามันสมเหตุสมผลกับราคานะราคาที่เราตั้งเพราะว่าหนึ่งคุณต้องเข้าใจว่าแอมตัวเนี้ยมันมีวารันตีจากโรงงานตั้ง7 ปีคุณจะอยากได้ถูกมากๆเนี่ยผมบอกอ่ะได้คุณแนนผมลดให้คุณเพิ่มอีกก็ได้แต่คุณซื้อเพราะแอมของผมตัวนี้ไปแล้วผมบล็อกเบอร์คุณเลยได้ปะคุณจะโทรหาผมนะถ้าเพราะแอมคุณมีปัญหาอย่ามายุ่งกันเลยคุณอย่ามายุ่งกับผมคุณอย่ามาเคลมนะผมไม่ไปยกนะ
ยกไปหาพี่ดูไม่ไหวคุณยกไปซ่อมเองเลยมันไม่ได้ไงคือมันผมว่ามันสมเหตุสมผลนะสมเหตุสมผลนะกับราคาแต่มันไม่พังมั้งผมแต่เพราะแอมพวกนี้มันอึดอย่างนั้นแหละผมรู้สึกว่าว่าแปลงมันจะลอยว่าแปลง EI นี่มันทนนะมันไม่แล้วเพราะแอมมันไม่มีเทคโนโลยีอะไรอยู่ข้างในไงโคตรทนมันเสียหน้าหรอกถ้าเทียบกับเฟอร์มิชชิ่งแล้วเฟอร์มิชชิ่งมันจะมีระบบไฟออกมาแต่ว่าเขาที่เขาจะเป็นดิจิตอลไงแต่นี่มันอนาล็อกเออเขาที่เขากล้าวันตีได้ยาวขนาดนี้เพราะเขามั่นใจในโปรดักต์เขาเหมือนกันว่ามันค่อนข้างที่จะทนแล้วมันก็ถ้าไม่เป็นทะลึ่งทำอะไรมันคงไม่เสียง่ายตามจริงนะถ้าผมเป็นซิสเต็มระดับกลางผมเล่นตัวคัพดีเพราะมันข้อตัวอ่ะยกไปไหน30โลผมว่ามันดีเหมือนเนี้ยตัวนี้ถ้าวางให้คุณไม่ชมคัพดีผมเลยนะเอาจริงๆคนคลาสดีก็ฟังดีเมื่อกี้ผมกำลังจะบอกว่าถ้าคลาสดีผมว่ามันเหมาะกับห้องที่เป็นพี่แต่คุณฟังเนี่ยเมื่อกี้คุณฟังคลาสดีเนี่ยที่ขายอยู่นี่แสนไปปลายคุณมาฟัง6007ราคาห่างกันสองเท่าตัวรู้ป่าวว่าทำไมผมไม่ชมคลาสดีผมฟังคลาสดีแล้วมันดีขึ้นแต่พอผมฟัง6000แล้วมันคุณว้าวเยอะคุณว้าวว่างั้นคุณฟัง6007ข้างล่างแล้วคุณว้าวใช่เขาถึงซื้อต้องฟังแล้วว้าวอย่างนี้นะผมว่าถ้าว้าวก็คว้าเถอะคุณอย่าไปยึกยักเอ้ยว้าวแพงฟ้าก็ซื้อจบนะจริงนะเพราะราคาที่ตั้งไว้ผมก็มองว่าสมเหตุสมผลมากๆผมไม่เคยคิดจะใช้แอมราคาขนาดนี้เลยนะทุกคนจำได้ไหมประมาณเดี๋ยวถ้าเกิดคุณไม่อยากเสียเงินคุณก็บล็อกเบอร์ผมทิ้งไปซะประมาณคิดว่าอาจจะดีขึ้นประมาณ3ปีที่แล้วผมนั่งดูในไทย DVD แล้วผมก็นั่งดูไปนี่เซ็นเนเจอร์ไหมราคา200,000ใครจะไปบ้าซื้อแอมราคาขนาดนี้วะแต่ก่อนแพงกว่านี้มั้งตอนแรกๆไม่ใช่ยี่ห้อนี้ผมดูหลายยี่ห้อแต่ส่วนใหญ่ระดับเนี้ยมันจะประมาณ200,000-300,000ประมาณเนี้ยโดยผมไม่เคยอยู่ในหัวผมเลยตอนนั้นผมใช้เนี่ยว่าฟิเดลไม่ทุกคนมีจุดเริ่มต้นแหละเพราะว่ามาถึงจุดหนึ่งแล้วคนที่ไประดับซีนีมาแล้วแพงมากแพงมากต้องยอมได้จริงว่าตอนนั้นผมก็แพงมากเพราะว่าตอนที่ผมใช้ ATI เออ6007มาตอนนั้นผมใช้แค่เพราะว่าแอมมาลานเจชันนอล8077เลยจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วก็ผมไปฟัง ATI เนี่ยโอ้ยต่างเยอะมากเป็นคืออุปกรณ์เครื่องเสียงตัวแรกที่ผมกล้าซื้อได้แพงขนาดนี้ในชีวิตผมเลยจริงเริ่มจาก ATI ก่อนที่จะมีทุกวันนี้นะตัวแรกที่ล้วงเงินออกจากกระเป๋าผมได้คือ ATI เอาคุณเริ่มขอโทษนะ ATI ผมว่าจากมาลานมาตัวนี้ต่างเกิน 200-300% นะเพราะจากเดิมแอมตัวข้างล่างที่ผมใช้กับตัว6000เนี่ยก็มีแบบ40%ก็ต้องมาลองฟังนะก็ถือว่า ATI เนี่ยเป็นตัวแรกที่ล้วงเงินออกจากกระเป๋าผมได้เยอะมากตอนนั้นโอ้โหผมจ่ายแบบไม่รู้ว่าผมยังเดินออกมาจากโชว์รูมยังตกใจเอ้ยเมื่อกี้กูทำอะไรวะน่าฮึ่มเขาเงินจ่ายเขาไปได้ยังไงวะทำไมตัวหนึ่ง300,000 กว่าบาท400,000เนี่ยแสดงว่ามันต้องดีจริงๆนะผมสามารถกดอารมณ์ได้ฝากอะไรนิดนึงคือพอดีมันมีคำถามแบบคนที่ชอบถามมาถามว่าเพราะว่าแอมมันคือตัวจ่ายกำลังมันจ่าย10,000กับจ่าย300,000ถ้ากำลังเอาพุทมันวัดมันก็ได้300 วัตต์เสียงมันก็ควรจะเท่ากันอันนี้คือผมเจอเยอะเลยเขาถามไงตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นแหละสมมติเราเอา MPA ที่ให้กำลัง500 วัตต์ไงเอาพุทวัดมันมาได้500จริงๆนะแล้วตัวนี้มันวัดมันได้ประมาณ300-400เงี้ยเสียงตัวนั้นมันควรจะดีกว่าในงบที่จ่ายไปน้อยกว่าอย่างเงี้ยมันแค่ไฟอ่ะกำลังไฟใช่ไหมทำไมผมต้องไปจ่ายแพง30 เท่าอันอันนี้คือที่ผมโดนถามมาเยอะแต่ผมจะบอกว่าเพราะว่าแอมมีผลเสียงเยอะพอๆกับตัวปีโปรเซสเซอร์เยอะมากครับไม่ใช่คุณเวสมันนี่ไปเปล่าๆปี้ๆแน่นอนแต่ข้างหลังเขาเปลี่ยนเป็นสีดำนะตอนที่ผมใช้อยู่เป็นสีขาวนะผมบอกว่าผมชอบสีขาวมากกว่าผมว่ามันดูเป็นออริจินอล ATI คุณนายบอกว่าสีดำดุดันผมไม่ชอบสีขาวข้างในหรือเปล่ามันเลอะเหรอไม่ใช่มันเหมือนออคูลัสโอ้โหคุณรู้ถูกแบรนด์หมดแล้วนั่นโค้งผมโค้งจะดีไม่ใช่มันเหมือนออคูลัสแค่นั้นเองมันไปเหมือนเขาแต่ตัวนี้ไม่คมเนาะไม่คมตัวนี้ไม่คมไม่คมแล้วข้างหลังเปลี่ยนเป็นสีดำนะดุดันไอ้ดีแต่ผมกลับชอบขาวผมไม่รู้เป็นอะไรนะแล้วแต่คนชอบแล้วก็ตรงนี้เมื่อกี้ลืมบอกไปตรงไฟก็บอกแล้วเนาะแล้วสัมผัสก็เปิดปิดไฟปิดเครื่องก็อีอาร์ปิดเลยสุดยอดง่ายเป็นทัชหมดสมราคาก็สุดท้ายละปิดไลฟ์กันด้วยการมาชมนะครับมาฟังนะครับพรุ่งนี้เปิดไหมครับโชว์รูมเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันครับแต่โทรก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาแล้วแบบเจอโทรนัดล่วงหน้านิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าคิวทองนะฮะงานเยอะนะครับช่วงนี้ขายกันระดับอย่าเพิ่งให้มาฟังกันมั่งยังเบิร์นได้ไปครบ20 ชั่วโมงเดี๋ยวคงเบิร์นก่อนก็เบิร์นเดี๋ยวเบิร์นถ้าดีขึ้นเบิร์นดีขึ้นแต่คุณเป็นคนบอกเองไม่ต้องเบิร์นต้องเบิร์นนะฟังเลยนะแกะกล่องฟังเลยของดีแกะออกจากกล่องต้องฟังดีพี่ดิ
จริงๆของดีแกะออกจากกล่องต้องฟังดีถ้าบอกว่าเดี๋ยวดีขึ้นเบอร์เมตริก20ชั่วโมงไม่ต้องซื้อเดิมอีกร้านแน่ไม่ดีขึ้นหรอกโอเคจริงนะนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ